จอรี่รีวิวมาแล้วนะคะวันนี้เราลองแปลงเบนลิปตัวใหม่จากทางเมลินดากันค่ะตัวนี้เขามีชื่อว่าเมลินดา The Branding Brush MC4304ค่ะจะขออ่านข้างหลังกล่องนะข้างหลังกล่องเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าใช้สำหรับเบนลิปนะสามารถใช้งานได้ทั้งลิปทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นลิปแมตต์ลิปกลอสลิปเนื้อครีมและสำหรับเป็นสีตาอายแชโดว์ก็ได้รวมไปถึงคอนทัวร์สันจมูกแบบใหม่แบบซ่าแค่นั้นยังไม่พอเขาออกสีลิปใหม่มาอีก2สีด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Aerie Rouge Matting นะคะเป็นเบอร์9กับเบอร์10เนาะเดี๋ยวจะขอสวัสดีให้ดูทั้ง2เบอร์นะนี่เลยเบอร์9คือข้างบนนะคะเบอร์10คือข้างล่างเป็นสีออกชมพูแดงๆนึ่งตะกรีนเนี่ยหอมมากเหมือนขนมหวานเลยอะเธอแล้วดูลองเช็ดออกติดทนมากสีคือทำไงจะล้างออกเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใช้คู่กันกับแปรงตัวนี้กันนะคะท้าดาตัวแปรงจะเป็นหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะน่ารักตะมุตะมิมากนะเราเตรียมปากของเราแล้วเรียบร้อยจะรู้สึกว่าชอบเบอร์10มากกว่าใช้เบอร์10อย่างเดียวแล้วกันเนาะต้องทาเกาหลีเกาหลีซึ่งหน้าฉันก็คือไม่เกาหลีเลยแล้วก็เบลนใช่ไหมทำถูกไหมเนี่ยก็พอได้อยู่นะตัวลิปเนี่ยกลบสีปากได้ค่อนข้างโอเคเลยนะแต่เจลแค่รู้สึกว่าพอมันมาเบลนเนี่ยก็ยังที่บอกเนาะเราไม่ได้แบบเป็นคนผิวขาวปากเราก็ยังมีความคล้ำอยู่นิดหน่อยพอเป็นเบลนก็จะมีความแบบอมบลงอมเบลได้เอ่ยเดี๋ยวขอเอาเบอร์9ลงข้างในจะได้ให้ฟีลแบบแม่อ้ําพัชราเบลนอีกหน่อยลิปติดฟันอะเฮ้ยน่ารักอยู่นะเอาแค่ตัวแปรงก่อนเนี่ยตัวแปรงคือน่ารักมากแล้วตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นพุ่มแบบกลมๆที่มันเป็นฟองน้ำแต่ไม่ใช่เลยเขาเป็นแปรงจริงจังแล้วก็หัวค่อนข้างแน่นเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะส่วนลิปนี่ก็คือบอกเลยว่าสีน่ารักมากนี่ดูคนเดียวปากเกาหลียังยังไงถ้าใครชอบก็ลองไปดูกันได้นะคะ